การเดินจงกรมก็ใช้ต้นไม้ข้างทางเป็นตัวเครื่องเตือนสติระมัดระวังให้เดินไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเกรงใจคนอื่นกำหนดสติที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าแต่เบื้องต้นทำความรู้สึกสบายสบายอยู่ในกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าความรู้สึกในขณะที่เดินที่เกิดขึ้นใน1ศีรษะกับคอ2ไหล่แขนมือนิ้วมือ3ลำตัว4กายท่อนล่าง5กายท่านปวงคือกายตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าพอจิตใจรู้สึกพอใจดีไม่วอกแวกมากก็คอยโฟกัสลงไปที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าแต่ที่อยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าอย่างเดียวก็ดีถ้ายังยากอยู่ก็ใช้คำบริกรรมช่วยเช่นพุทโธขวาพุทซ้ายโธเป็นต้นต้องการฝึกให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันวิธีการต่างๆเทคนิคอะไรต่างๆ ก็เป็นกุศโลบายเพื่อเราจะได้รู้จักภาวะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนั้นตัวรู้ตัวตื่นสำคัญที่สุดในการภาวนาในถ้าเราไม่ระวังความง่วงจะค่อยๆเข้ามาครอบงำต้องระมัดระวังให้มากแล้วเช็คดูความรู้สึกตื่นอยู่ยังมีอยู่ไหมพุทธะคือตื่นความตื่นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของสมาธิแนวพุทธถ้าจิตใจแบบสบายไม่คิดอะไรมากแต่ขาดความตื่นขาดสติสัมปชัญญะอาจจะรู้สึกสุขสบายไม่ฟุ้งซ่านได้จากเป็นสมาธิที่เพียรจากสมาธิที่ต้องการเป็นมิจฉาสมาธิคือสมาธิจะมีความพร้อมของสติของสัมปชัญญะของอัตตาปิความเพียรมันจิตใจสงบ ด้วยสติสัมปชัญญะอัตตาปิพร้อมก็จะน้อมไปสู่วิปัสสนาน้อมไปสู่ปัญญาได้ง่ายได้ดีแต่ถ้านั่งนั่งก็เพลินอยู่อย่างนั้นไม่ฟุ้งซ่านก็จริง แต่ขาดสติอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นการพักผ่อนชั่วคราวผ่อนคลายความเครียดชั่วคราวแต่จะไม่ใช่สมาธิที่จะเป็นฐานของปัญญาต่อไปก็พยายามระวังรักษาหรือสร้างแล้วก็รักษาความรู้สึกว่าตื่นอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักใหญ่